สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Knowing Buddha เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนารายการที่จะทำให้ท่านได้รู้จักกับองค์กร Knowing Buddha ทั้งในเรื่องของการทำงานผลงานที่ผ่านมารวมถึงทีมงานที่อุทิศแรงกายแรงใจในการออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังรวมไปถึงคฤหัสถ์ที่มีจิตสำนึกกตัญญูในการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานพระศาสนาผมไตรภพจตุรพานิชและดิฉันพรณภาฮอแสงชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะในวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยนะคะเริ่มกันในช่วงแรกเราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับทีมงานองค์กร Knowing Buddha เกี่ยวกับมุมมองความคิดหน้าที่และการทำงานต่อสถานะความเสื่อมของพระพุทธศาสนาและการลบหลู่ย่ำยีพระสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยติดตามรับชมได้เลยค่ะDoesn't look right. Like something sacred turned into a dance party.ในช่วงแรกของรายการเราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับบุคคลผู้ที่เป็นทีมงานเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กร Knowing Buddha หน่วยงานที่ว่านี้ก็คือทีมทัวริสต์ถ้าเรียกเป็นภาษาง่ายๆก็คือหน่วยขาลุยนั่นเองครับขาลุยในที่นี้คือการลุยลงไปเพื่อให้ความรู้หลักประพฤติต่อองค์พระบรมศาสดาอย่างถูกต้องกันถึงที่ทีเดียวซึ่งน่าสนใจมากเลยครับค่ะขอต้อนรับทีมงานหน่วยทัวริสต์ขององค์กร Knowing Buddhaคุณปิยพงษ์บุญสนองและคุณสุภกรวงศาวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทั้งสองท่านช่วยเล่าความเป็นมาครับว่ามาทำงานให้กับองค์กรน้อยบุฎาได้อย่างไรผมได้เข้ามาเป็นศิษย์ของเตโชวิปัสสนาก่อนพอเข้ามาเป็นศิษย์เตโชแล้วเราก็มองเห็นภาพลึกลงไปอีกว่าการลบหลู่เกิดขึ้นเยอะมากเพราะสมัยก่อนนี่เรายังไม่เห็นภาพนี้จากต่างประเทศแล้วก็ซ้ำร้ายที่ในประเทศเรานี่เองครับครับส่วนคุณสุภกรนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าได้เข้ามาเนี่ยก็เนื่องจากได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์อัจฉรวดีวงศ์สกลนะครับก็ทำให้ได้เข้ามาปฏิบัติแล้วก็ได้เป็นศิษย์คนหนึ่งของเตโชวิปัสสนาผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือในงานตรงนี้นะครับกับพี่เจี๊ยบครับแสดงว่าท่านทั้งสองต้องเห็นตรงกันว่าปัญหาของการละเมิดลบหลู่ในปัจจุบันเนี่ยรุนแรงจนถึงขนาดว่าเราจะต้องออกมาเพื่อลุยในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ใช่ไหมครับครับปัญหาเริ่มรุนแรงเนื่องจากการลบหลู่เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆยอดของการลบหลู่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆสาเหตุที่เพิ่มเนี่ยเป็นเพราะความเหมินเฉยของเราพุทธศาสนาที่ไม่มีใครออกมายืนเพื่อตักเตือนให้ทราบว่าสิ่งที่คุณทำไปเป็นการลบหลู่ทางองค์กรเนี่ยได้มีการเดินรณรงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราก็เริ่มตั้งแต่ปี55นะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็คือปี57ครับครั้งนี้เราก็ทำมาแล้วเนี่ยประมาณ3ครั้งครับอันนี้หมายถึงที่สวนจตุจักรเลยครับสวนจตุจักรเนี่ยเป็นแหล่งที่ชาวต่างประเทศตอนนี้เป็นที่นิยมมากแล้วก็ที่นี่ก็เลยเป็นแหล่ง
ที่จัดจำหน่ายพระเศียรให้นะฮะแต่ปีนี้เราได้ไปรณรงค์ในวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ถึงแหล่งที่ผลิตณเมืองเชียงใหม่หมู่บ้านถวายครับผมการเดินรณรงค์ครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างคะครับการรณรงค์ครั้งแรกเนี่ยจะต้องขอบอกก่อนว่าพอดีผมยังไม่ได้เข้ามาในปี55นะครับผมได้เข้ามาเริ่มปี57ประมาณเดือนพฤศจิกาขอกล่าวตอนนั้นดีกว่านะครับตอนนั้นที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันเป็นเข้าย่างฤดูหนาวนะฮะต่างชาตินี่จะเข้ามาเมืองเราเนี่ยเยอะเพื่อมาพักผ่อนหนีหนาวมาพึ่งร้อนนะครับผมเข้ามาพักผ่อนแล้วก็มาเดินเล่นแถวสวนจตุจักรนะฮะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่ว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของทางเราแล้วก็จัดการเดินรณรงค์จริงๆเราก็ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทางสวนจตุจักรด้วยครับทางการรถไฟซึ่งก็ต้องขอบคุณผอ.ครับคุณไพศาลสับลุงโลดครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยก็คงจะเป็นผอ.คุณสิริมาครับแต่ว่าจริงๆคนที่ช่วยเราดูแลทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคุณสุรัตน์ดับใหม่นะครับต้องมีผู้ค้าด้วยครับครับเพราะเราต้องมีเข้าไปหาหัวหน้าผู้ค้าด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราเดินแต่เจ้าของตลาดเราพูดว่าเจ้าของตลาดแล้วกันนะนี่ผู้ค้าก็ไม่รับทราบคือมันเป็นดินแดนที่เราจะต้องผนวกกำลังกันนะก็เลยติดต่อกับประธานผู้ค้านะคุณสงวนดำรงไทยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทุกท่านที่เราเข้าไปประสานงานครับทุกท่านเขายินดีนะครับยินดีแล้วก็ตอบรับดีมากครับเห็นด้วยกับสิ่งที่องค์กรของเราได้เริ่มได้ทำนะครับเพราะว่าเขาก็เลยเห็นว่าเออทำไมถึงไม่มีองค์กรไหนที่ออกมาปกป้องออกมาดูแลครับแล้วก็ทางองค์กรหน่วยอินบูด้านะครับผมได้ประสานงานขอให้การรถไฟช่วยออกกฎที่ให้ห้ามจัดจำหน่ายพระเศียรหรือพระสัญลักษณ์ในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ครับและอย่างที่เรามองเห็นชัดๆคือการวางพระเศียรหรือวางพระสัญลักษณ์เนี่ยติดพื้นวางไว้ที่ต่ำมากครับโดยที่ไม่เห็นถึงความสำคัญไม่เคารพเลยนะครับง่ายๆเราก็ได้เข้าไปบอกกล่าวนะครับและเตือนซึ่งต้องบอกว่าผู้ค้าก็ยินดีนะครับมีทั้งยินดีและไม่ยินดีมันมีทั้งสองด้านส่วนทางด้านยินดีนี่เขาก็พร้อมที่จะเลิกนะครับแต่ปัญหาเนี่ยคือปัญหาเศรษฐกิจเราก็สงสารเขานะเพราะว่าเป็นการนำสินค้าซื้อมาแล้วแล้วมาจัดจำหน่ายทั้งที่ก่อนจะเปิดร้านเนี่ยเขาจุดธูปถวายมีพวงมาลัยขอพรซึ่งพวกเทวดาเหล่านั้นก็กราบพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับแต่พอตอนขายนี่เอาพระเศียรมาขายนะครับดูแล้วน่าจะเป็นงานที่ยากนะครับมีส่วนไหนที่รู้สึกหนักใจที่สุดไหมครับในการรณรงค์ครั้งนี้จริงๆเราเริ่มมาก็มีทั้งตอบรับนะครับแล้วก็ปฏิเสธนะครับถ้าถามว่าหนักใจไหมก็ไม่หนักใจไม่หนักใจเพราะหนึ่งเราถือว่าเป็นหน้าที่สองเราให้คำตอบทุกคำตอบแก่เขานะท่านอาจารย์อัชรวดีได้รวบรวมข้อมูลทั้งหลายนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐินะครับให้เห็นแจ้งให้รู้ในสัมมาทิฏฐิว่าทางที่ดีควรจะเป็นอย่างไรพอจะทราบไหมครับว่าฐานลูกค้าเนี่ยเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากันส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ซื้อไปเพราะว่าชาวต่างชาติบางท่านเขาไม่ทราบนะครับเขาไม่ทราบว่าเขาไม่ทราบเลยว่าวิธีการหรือเดคอเรชันของเป็นอะไรคราวนี้ตามที่ผมไปดูต่างประเทศมานะครับการตกแต่งร้านถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะเอาเป็นรูปเทวดาไปก่อนยืนกราบไหว้ที่หน้าประตูเพื่อเป็นทางเข้าแล้วก็เข้าไปในร้านหนึ่งมีกันแน่ๆแหละพระบรมรูปของรัชกาลที่5นะครับตามร้านคนไทยทั่วไปแล้วขึ้นมาหน่อยก็เป็นพระซึ่งได้กราบไหว้คือพระพุทธองค์ในสัญลักษณ์ถ้าเป็นร้านไทยต้องเป็นลักษณะนี้แต่คราวนี้ครับการแข่งขันเศรษฐกิจสูงร้านที่เป็นอาหารไทยกลายเป็นไม่ใช่คนไทยทำนอกจากเมนูเป็นภาษาไทยแล้วอะไรอีกล่ะที่เป็นสัญลักษณ์เลยการเป็นพระเศียรเริ่มต้นครับอะไรต่ออะไรบ้างที่อัพเข้ามานี่คือเป็นในสมัยหลาย10ปีก่อน10ปีก่อนไม่เท่าไหร่ตอนนี้เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราเริ่มรณรงค์มาแล้วนะคะประมาณ
3ครั้งใช่ไหมคะถ้า4ครั้งก็นับที่4ครั้งนะคะเพราะฉะนั้น4ครั้งเนี่ยเราได้รวบรวมได้พบปัญหามีความท้าทายต่างๆเนี่ยแล้วเรามีทางออกหรือว่าทางแก้ไขอย่างไรบ้างคะแยกเป็น2กรณีคือผู้ค้ากับชาวต่างชาติครับผู้ซื้อครับผู้ซื้อเนี่ยเขาไม่ทราบเราก็แนะนำให้เขาทราบว่าสิ่งที่คุณซื้อไปนี่เขาไว้บูชากันนะครับไม่ใช่ไปจับสวนไม่ใช่ไปจับห้องน้ำที่ไม่ควรนะครับเราก็อธิบายเขาฟังส่วนผู้ค้าก็เกิดการต่อต้านขึ้นมาว่ามันเป็นสินค้าใครๆก็ทำมาแล้วทำไมฉันจะขายไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าความเย็นชาและความเมินเฉยที่พุทธศาสนิกชนไม่ออกมายืนจนท่านอาจารย์อัจฉรวดีท่านทนไม่ได้นะครับเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่อาจจะได้ดูกันครั้งแรกแล้วที่ฝรั่งเศสนะครับจนท่านได้มีโอกาสยืนลุกยืนขึ้นมาและเราก็ได้เดินตามรอยเพื่อว่าจะทำให้พระศาสนานี่คงอยู่ได้ความเสื่อมได้ลดน้อยเพราะว่าต้องมองว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่รณรงค์เรายังไม่หยุดยั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่ออกมาที่ทำลบหลู่เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ทำนะตอนนี้ผมคิดว่าต่อไปเราจะยิ่งควบคุมกันไม่ได้พอใจหรือยังครับกับผลงานที่ผ่านมาพอใจในระดับไหนรู้สึกว่ามีความสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์มันก็เป็นความพอใจยินดีระดับหนึ่งที่เราได้ก้าวเริ่มต้นมาถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ความหวังของเรามีไว้สูงว่าจะให้ร้านค้าเนี่ยเลิกนำภาษีมาแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งจริงๆเราไม่ได้ห้ามนะครับให้กับผู้ค้าเนี่ยไม่ขายพระพุทธรูปไม่ใช่นะครับเราเพียงแค่ให้เขาช่วยในสิ่งที่อย่างพระเศียรไม่เหมาะสมนะครับแต่อย่างคุณจะขายเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเรายินดีนะครับแล้วคุณวางในที่ที่ควรแสดงว่าขึ้นกับเจตนาของความเหมาะสมที่ควรจะตั้งที่ควรจะวางซึ่งประเทศเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยนะและเราก็เคารพต่อองค์พระศาสดาเพราะการเคารพหรือการที่ได้เห็นกันมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตทำให้การเมินเฉยเนี่ยเริ่มมาแต่อีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมฮะความหวังที่เราต้องการคือเด็กรุ่นใหม่เราจะสอนอย่างไรหน้าที่ศีลธรรมก็ถูกตัดไม่ให้เรียนอยู่แล้วรุ่นผมยังดีนะครับยังได้เรียนหน้าที่ศีลธรรม คุณจะเป็นคาทอลิกคุณก็ไปเรียนคาทอลิกคุณจะเป็นพุทธก็แยกให้ไปเรียนของพุทธนะครับแล้วยังมีอีกสมบัติผู้ดีเดี๋ยวนี้ลองถามใครดูสิครับหนังสือสมบัติผู้ดีมีไหมนะครับนั้นจิตใจเนี่ยไม่ถูกหล่อหลอมทั้งที่เครื่องมือในการหล่อหลอมของเราทันสมัยมากขึ้นเรามีทั้งอินเทอร์เน็ตอินสตาแกรมมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งปล่อยไปเนี่ยก็จะได้ความรู้มากมายนะครับสิ่งปัญหาเหล่านี้ต่างๆที่เราจะต้องพยายามเน้นถึงจิตสำนึกทางมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตก็มีการเน้นนี้ตั้งแต่8ครับขึ้นไปจนถึง11 11ครับสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ยังมีอีกว่าพอชินแล้วเนี่ยเรายังมีที่วิปัสสนาที่เตโชวิปัสสนากัมตานที่แก่งคอยท่านอาจารย์ฉลวดีเนี่ยท่านก็ได้ให้ทีมงานนะครับไปสอนโดยค้างอยู่2คืนหรือ3คืนเป็น3คืนนะครับแคมป์ของเด็กนี่แหละการปลุกจิตสำนึกให้ตื่นแต่ตอนนี้เราก็กำลังมองหาเหมือนกันนะครับว่าถ้าใครมีจิตศรัทธามีเมตตาก็ติดต่อเรามาแล้วก็ให้เงินสนับสนุนได้นะครับไม่ใช่หาทุนนะครับครับแต่ร้องเรียนขอเงินสนับสนุนเพราะว่าแต่ละโครงการนี้จำเป็นต้องมีผู้ที่มีกำลังในการที่จะมาช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะว่าการที่จะเผยแผ่หลักความประพฤติตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้กำลังทรัพย์เป็นจำนวนมากทีเดียวคือจริงๆนะตอนนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยทุนที่ได้มาก็ส่วนมากก็จะเป็นสิทธิ์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับข้างล่างไม่ค่อยจะมีจากทางข้างนอกนะครับจากที่องค์กรเนี่ยก็ได้มีผลงานมาต่อเนื่องมีกิจกรรมมาตลอดนะคะมีการวางแผนกิจกรรมอะไรที่จะทำกันอีกในอนาคตบ้างอะคะครับเกี่ยวกับการรณรงค์ตอนนี้ก็นะเร็วๆนี้ฮะเร็วๆนี้ใกล้วันวิสาขบูชาปกติเราจะมีที่ท้องสนามหลวงแต่ปีนี้เราก็ขอไปลุยที่แหล่งเลยใช่ไหมครับเขามาอุตส่าห์มาถึงบ้านเราแล้วใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวมาถึงบ้านเราแล้วเราขอไปลุยที่เกาะสมุยครับในวันที่29พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนครับซึ่งวันที่1มิถุนายนทุกท่านคงทราบนะครับเป็นวันประจันเต็มดวง
ครับเป็นวันฟูลมูนเราจะไปให้ฝรั่งรู้เลยครับว่าฟูลมูนของไทยนี่หมายถึงอะไรซึ่งวันนั้นเราจะรำลึกถึงพระคุณของพระศาสดาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นชาวพุทธนะครับผมก็มองว่าทุกคนเนี่ยถ้าสามารถออกมาช่วยเหลือกันร่วมรณรงค์ด้วยกันนะครับก็จะยิ่งดีมากไม่ใช่ว่าเราจะทำเพียงฝ่ายเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้อยากจะให้ใครมาช่วยเหลือไม่ใช่ไม่เก็บตัวนะครับเรายินดียินดีมากๆครับแนวร่วมนะครับผมโดยองค์กรนวิมุดาเนี่ยเปิดรับเสมออย่างที่ไปสมุยอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเดินรณรงค์นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องทางสมุยครับเราเปิดงานวันที่30นะครับเวลา 17:00 นเนี่ยเราจะเดินรณรงค์นะครับแล้วก็วันที่1เวลาเดิมคือ 17:00 นวันที่30และวันที่1นะคะถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไทยที่สนใจนะคะก็ทางองค์กร Knowing Buddha เนี่ยยินดีขอท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเรานะคะก็ในวันนี้ทางทีมงานและทางรายการก็ขอบพระคุณคุณปิยพงษ์บุญสนองและคุณสุภกรวงศาวิทย์มากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกผู้มีเกียรติกับรายการของเรานะคะยินดีมากๆครับ ขอบคุณมากครับและในช่วงหน้าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงสัมภาษณ์กับคฤหัสถ์ผู้ใฝ่ธรรมในการแบ่งเวลาชีวิตจากการทำงานทั้งโลกมาช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ช่วงหน้าครับพบกับช่วงที่2ของรายการครับในช่วงนี้จะเป็นการพูดคุยกับศิษย์รับเชิญซึ่งเป็นคฤหัสถ์ใช้ชีวิตในทางโลกแต่ก็ยังแบ่งเวลามาปฏิบัติธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งมีความเป็นมาเป็นไปที่น่าสนใจทีเดียวครับค่ะศิษย์รับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานเป็นอย่างมากแต่ความน่าสนใจก็คือท่านสามารถเดินเข้าสู่ทางปฏิบัติธรรมซึ่งต้องแลกกับความสำคัญทางโลกซึ่งหลายคนยากนักที่จะทำได้ขอต้อนรับคุณวันชัยวงแสงอนันต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ผมวันชัยวงแสงอนันต์นะครับครับผมก็เคยเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารกิจการโรงงานฟอกหนังครับนะฮะแล้วก็ฟอกหนังวัวส่งให้กับเครื่องหนังแบรนด์ต่างๆนะฮะได้แก่พวก Echo ครับ Lacoste Capezio ค่ะ Fitflop Coach แบรนด์ดังๆทั้งนั้นครับแสดงว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากพอสมควรทีเดียวคุณวันชัยใช้คำว่าเคยแสดงว่าปัจจุบันโรงงานนี้ยังทำอยู่ไหมคะปิดไปเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วแล้วครับ6เดือนที่แล้วทำไมถึงปิดโรงงานนะครับเกิดจากการที่เราปฏิบัติธรรมมามากๆแล้วเนี่ยเรามารู้มาเข้าใจว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยครับซึ่งแต่เดิมไม่เคยคิดว่าเราเบียดเบียนวัวไม่ได้เบียดเบียนใครนะฮะเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ฆ่าไม่ได้ลงมือฆ่าไม่ได้เป็นผู้สั่งไม่ได้เป็นผู้ที่ยินดีจากการฆ่าครับก็เข้าใจว่าไม่ได้ปาณาติบาตนะฮะแต่พอปฏิบัติธรรมมามากๆแล้วเนี่ยการที่เราช่างใช้เขาเยอะมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินดีกับการที่เราได้ใช้ซากของเขาครับนะฮะเราก็เลยอายครับที่เราจะต้องคงอยู่ที่จะต้องเบียดเบียนเขาก็น่าจะนับว่าเป็นรายได้ที่มากอยู่พอสมควรครับครับคุณวันชัยนะครับยอมแลกที่จะยอมปิดโรงงานครับถ้างั้นถามตรงๆว่าเสียดายไหมคะตอนปิดโรงงานเนี่ยคะตอนที่ปิดน่ะตอนนั้นตัดสินใจแล้วตอนนั้นคือไม่เสียดายแต่ที่เสียดายคือตอนที่ลังเลนะฮะก็ใช้เวลาตัดสินใจก็หลายเดือนนะฮะสักประมาณ8เดือนได้กว่าเราจะตัดสินใจได้ว่าเราจะปิดจริงแล้วความรู้สึกที่ปิดแล้วล่ะครับปิดแล้วก็โล่งครับเบาเลยโล่งเบาสบายครับเราไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้วเพราะตอนเปิดอยู่นี่เราต้องอายนะฮะเราอายที่เราเบียดเบียนเขาครับเราใช้ซากเราใช้หนังของเขาเยอะครับนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นข้อธรรมที่ค้นพบด้วยตัวเองที่มาจากการปฏิบัตินะครับจากการอบรมบ่มเพาะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากท่านอาจารย์
ครับจุดเริ่มต้นของการที่มาปฏิบัติธรรมณปัจจุบันนะครับมาสู่เตโชวิปัสสนานี้ครับไม่ทราบว่ามาพบทางนี้ได้อย่างไรครับเนื่องจากภรรยาไปพบหนังสือแล้วเธออ่านแล้วเธอก็ชอบครับแล้วเราก็อ่านด้วยแล้วเราก็ชอบครับเราก็เลยตามมาปฏิบัติครับครับช่วยบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมในสายนี้ครั้งแรกหน่อยครับครั้งแรกที่มาถึงที่นี่ก็เราก็ไม่ได้คนที่ปฏิบัติจริงจังมาก่อนนะเป็นคนที่สนใจพื้นฐานเราก็ไม่พอนะฮะครับการที่จะเราจะเพ่งอะไรได้นิ่งๆไม่เคยทำได้นะฮะก็อาศัยว่าอดทนครับนะฮะพยายามกลับบ้านก็พยายามคอร์สต่อไปก็มาอยู่เรื่อยๆครับแต่หลังจากนั้นก็อาศัยความสม่ำเสมอในการภาคเพียรปฏิบัตินะครับนิยามของคำว่าชาวพุทธของคุณนนชัยเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคะก็แต่เดิมก็เป็นชาวพุทธในสมโนครัวนะค่ะที่เขาให้กรอกนะค่ะแต่ตอนนี้เราเข้าใจว่าเราน่าจะเป็นชาวพุทธที่อยู่บนทางความรู้สึกที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับน่าจะมีความแตกต่างไปจากเดิมพอศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเราเข้าใจถึงพระเมตตาของท่านนะเราเข้าใจถึงปัญญาของท่านครับเรื่องที่ท่านค้นพบเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจต้องผ่านการปฏิบัติภาคเพียรมาด้วยตนเองจึงจะเกิดความเข้าใจตรงนี้อย่างถ่องแท้ได้ช่วยงานขององค์กรหนูอินพุตได้ด้วยคุณมันชัยได้ช่วยตรงส่วนไหนบ้างคะหลักๆแล้วรับหน้าที่ทางด้านถ่ายภาพภาพถ่ายที่เราถ่ายเนี่ยนอกจากพระพุทธรูปนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงความคารวะนะฮะให้อาร์ตเนี่ยดึงคนเข้ามาสนใจทำมากขึ้นมีรูปเล่มที่ดีมีการนำเสนอที่ดีก็จะดึงดูดให้คนมาสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับไม่ทราบว่าเคยคิดไหมครับชีวิตของตัวเองเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไปได้มากมายขนาดนี้ไม่เคยคิดครับ ครับเปลี่ยนไปมากจริงๆครับอย่างไรบ้างครับความรู้ความเข้าใจที่เราเคยใช้ชีวิตมานะฮะวันนี้เนี่ยมันเหลือไม่ถึงครึ่งเพราะเราแต่เดิมเรามองแต่ทางโลกโดยที่เราปฏิเสธทางธรรมถึงไม่ว่าเราจะปฏิเสธอย่างไรชีวิตทางธรรมมีอยู่ในตัวทุกคนครับนะครับปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้นั้นสุดท้ายนี้นะคะคุณวันชัยมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงท่านที่อยากจะออกปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่มีเวลาหรือผู้ที่อยากจะช่วยงานพระพุทธศาสนาบ้างคะอย่าตั้งท่ามากครับ จะออกก็ออกมาเลย นะฮะแล้วถ้าจะออกมาแล้วเนี่ยก็หากลุ่มที่เขาทำงานกันจริงจัง นะฮะพอได้กลุ่มเนี่ยมีกัลยาณมิตรเนี่ยก็จะเดินได้ไกล ไม่โดดเดี่ยวครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างครับกับแขกรับเชิญคนสำคัญในวันนี้นะครับซึ่งเรื่องราวของคุณวันชัยวงแสงอนันต์นั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ว่าเมื่อเรามีความเด็ดเดี่ยวแล้วนะครับในทางธรรมเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าทางไหนที่เราควรจะละและทางไหนที่เราควรจะเลือกเดินต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวันชัยวงแสงอนันต์ที่ได้สละเวลามาพูดคุยและให้ข้อคิดที่มีประโยชน์มากจริงๆครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามชมรายการ Knowing Buddha เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่ท่านรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านได้แสดงพลังออกมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันครับท่านสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารขององค์กร Knowing Buddha ได้ทาง www.knowingbuddha.org และ www.facebook/knowingbuddha วันนี้ขอขอบคุณโรงเรียนแห่งชีวิตที่ได้โปรดเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการดิฉันพรณภาหอแสงชัยและคุณไตรภพจตุรพานิชขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ